สวัสดีค่ะทุกคนก็อยู่ในช่องดูยังอ่ะปุ๊งจ้าความเดิมตอนที่แล้วของเขาก็คือทำไมอ่ะคือเดี๋ยวพี่พุทธเนี่ยจะต้องร่วมงานกับน้องใช่มันเกิดการร่วมกันแล้วแล้วทีเนี้ยเขาตัวพ่อกับตัวพ่อมาเจอกันที่อควาเรียมนะอควาเรียมแตกจริงมันจะอยู่ไม่ได้นะฉลาม2ตัวใช่ไอ้เจ้าเด็กเนี่ย มันก็เป็นนอนกับปอดเรียบร้อยแล้วโอ้ยนอนเฉยๆนะทุกคนนอนจับมือกันครั้งแรกอ่ะก็คือว่ารู้สึกว่าพี่ภูเนี่ยจะประกาศศึกกับมอเจ็กของเราเรียบร้อยแล้วอย่างเป็นทางการเลยแหละแล้วก็คงจะมาอยู่ในช่วงทำคะแนนป่ะเพราะว่าเมื่อตัวอย่างตอนที่แล้วอ่ะเขาแบบอุ๊ยพอดีทานข้าวได้ไหมครับมีที่ร้านลด 50% โอ้โหเราต้องจ่ายเงินด้วยหรอนั่นน่ะสิก็ถามจริงแล้วร้านชาไข่มุกก็มีจริงไหมสรุปแล้วว่าเราไปปลูกให้เขามาชงเนี้ยสองแก้วไม่ได้นะเดี๋ยวถ้าไปดูกันความคืบหน้าจะเป็นยังไงนะครับกับค่อยๆรัก EP 6 6เย่6 6ปัวไม่ต้องจับก็เห็นพัดขอยืมที่นี่ผมได้ปะอุ๊ยแหมมีนัดกับผู้ชายใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้เม็ดเยอะนะเจ๊ถามอะไรไม่ค่อยบอกเปล่าเจ๊ความลับนะไม่นัดใครไว้แค่ไปหาเพื่อนเฉยๆเองแหมยังไม่หยุดเม็ดอีกหล่นเต็มพื้นหมดแล้วค่ะ ถ้าไปหาเพื่อนก็ไม่ต้องทำหรอกค่ะผมอะไปทรงนี้ได้เลยค่ะ โอ้ยโอเคก็ได้ก็ได้รุ่นพี่ที่พัดรู้จักที่เมกาเขาชวนพัดไปกินข้าวอ่ะรีพูดรอดร้านไหนอะไรยังไงอย่าเล่ามาให้หมดเลยนะเจนี่อยากรู้เรื่องชาวบ้านเนอะเอาเขาชวนไปกินเชฟเทเบิลอ่ะก็เลยอยากดูดีนิดนึงอ่ะหลอดนี่มันเลิศหน่อยพี่พาผู้ชายลุงเวอร์รู้ป่ะอุ้ยอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่โอ้โหที่คองเหรอที่ผมที่ผมที่กล้องคองหาเลยปิ้งย่างเลยนะที่คองนะที่คองเจ็ดเด็ดอุ้ยจบร้อนเทพอดีวันนี้พี่มีธุระด่วนไปดินเนอร์กับพันไม่ได้แล้วห้องผมที่เรียบแป้คนนี้หมายเลข2ยังไง1ไม่ว่างแล้ว2ยังไงงอนเวอร์นานพอดครับยังไม่กลับอีกหรอครับทำไมกลับดึกจังงานเยอะหรอครับเอาครับพอดีตอนแรกพัดมีนัดแต่เพิ่งโดนแคนเซิลไปเองครับแต่เดี๋ยวจะกลับแล้วครับพัดทานอะไรแล้วหรือยังครับไฟป่ะไม่รู้อันไหนวะโอ้ยวู้เร็วอย่ามาเล่นตัวไม่กินกินนะไม่ต้องเกรงใจนะครับคือผมก็ไม่อยากให้มีฟู้ดเวสต์พูดจะอยากจะไปเก็บในถังขยะมากินต่อ บอกอ้าวเสียดายของลงเลยที่ชวนเราโอ้โหแกมันแน่นเลยหมายถึงซูชิคุณเจ๋งเพิ่งเลิกงานเหรอครับใช่ครับจริงๆพัดไม่ต้องทำตัวทางการกับผมก็ได้นะครับมันเลยเวลางานมาแล้วคุณชินนะครับเข้าใจครับแต่ถ้าเกิดนอกเวลางานพัดมีอะไรอยากจะให้ผมช่วยก็บอกได้นะหรือว่าถ้ามีอะไรไม่สบายใจก็มาปรึกษาได้นะครับ
ขายังดูไม่สนิทกันเลยเนาะแกว่าปะกูยังรู้สึกเขินอยู่นะเออมันแบบนี่ EP 5แล้วนะอะไรวะเขาก็EP 6เขาก็โลแบบแกป้าแบบร่วมงานกันเจอกันบ่อยไปนอนบ้านกันไปนอนด้วยกันเออมีความสเปเชียลระดับหนึ่งแล้วอ่ะเออก็ค่อยๆรักไงเราไม่รีบเลยหรอไม่รีบหน่อยหรอไม่เลยเดี๋ยวจะโดนคนอื่นแย่งนะบอสเออจริงเดี๋ยวมันต้องคงคอนเซ็ปต์ซีรีส์แหละปาดผมเยอะเลยสู้ผมโอเคฉันหนึ่งเวลาให้ผมมันไม่อยู่ทรงอ่ะก็ม้วนอะไรขนาดนั้นนะจริงแต่ว่าบอสเขาแบบหรือว่าบอสเพิ่งจะรู้สึกแล้วก็เดินหน้าแล้วน้องก็แบบไม่ฉันว่าบอสน่ะรู้สึกนานแล้วตั้งแต่แรกๆเลยแต่น้องอ่ะไม่รู้เอ้ยแต่น้องมันก็ชอบบอสไม่ใช่เขารู้สึกประทับใจในตัวคนเจ๋งมั้ยหรือว่าไม่ประทับหรือว่าอาจจะเป็นเหมือนฉันอารมณ์ชั่ววูบวันไหนเขาดีเราก็จะดีกับเขาเท่าไหร่เขาได้ก็แล้วด่าเหมือนกันมันมีความคาบเกี่ยวกันไงมันมีชีวิตอารมณ์คนมันจะเป็นอย่างนั้นเออมันสวิงกันหน้าเข้าใจน้องเก็ตอยู่เก็ตอยู่หิวปะเนี่ยพัดไม่ชอบกินนักเก็ตกุ้งเหรอครับทำไมเขาเอามาให้ชัวร์เลยนั่งเป็นเชฟไงเจ๋งอ่ะเออคือเมื่อวานผมเห็นพัดทานนักเก็ตกุ้งแล้วก็คายทิ้งนะครับจบคือไม่ได้ไม่ชอบนะครับแต่ว่ามันมีเซลลี่อะครับพัดไม่ค่อยชอบกินเซลลี่ครับไม่ได้ไม่ชอบนักเก็ตคุณเจ๋งนะครับขอโทษครับ แต่ผมใส่เซลลี่ไปน้อยมากเลยนะครับแสดงว่าพัดชิมเก่งพัดก็เลยรู้ว่ามีเซลลี่อยู่ใช่ไหมครับอารมณ์แบบคุณเจ๋งขนาดกูใส่น้อยแล้วนะไม่โกรธพัดใช่ไหมครับไม่โกรธครับเรื่องแค่นี้เองเอาไว้ถ้าเกิดผมมีโอกาสคราวหน้าผมขอแก้ตัวนะครับครับขอใช้คำพี่เจเจได้ไหมอีพัดคิปติ้งพรุ่งนี้เนี่ยผมไปไม่ได้นะบุญของมึงแล้วอย่างนี้เลยฝากพัดกับโทษดูหน้างานด้วยนะได้เลยครับว่าแต่คุณพุทธอยากดื่มเครื่องดื่มอะไรไหมครับเดี๋ยวเจนกดสั่งให้งั้นคุณเจนลองถามคุณพัทดูสิครับคุณพัทเขารู้ว่าผมชอบดื่มอะไรโยนมากไม่ตอบไปเลยง่ายกว่าไหมตอบไปเลยถ้ากูเป็นพัทนะเดี๋ยวกูปั่นแหลกเลยถ้ามึงไม่ชอบกาแฟใส่คาราเมลกูจะอัดวิปให้เลยกูอัดวิปให้เต็มแก้วเลยไม่ต้องมีน้ำจริงพูดไปเลยง่ายกว่าเราจะมาอึกอ่างทำไมจะโยงไงจะโยงว่าแบบเคยรู้ใจอะไรเงี้ยบอกเลยอุ้ยเรื่องมันนานแล้วครับจำไม่ได้หรอกไม่ได้อยู่ในสมองช็อตไปเลยเออช็อตไปเลยถามว่าน้องทำไหมก็ไม่ตุ้มถอนหายใจด้วยอเมริกาโน่ใช่ไหมครับใช่ครับงั้นผมรบกวนคุณเจนฝากสั่งอเมริกาโน่เย็น2แก้วให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็แก้วหนึ่งเดี๋ยวให้คุณพัทเขาอ๋อได้เลยครับอย่างนั้นเดี๋ยวเจนกดสั่งอเมริกาโน่2แก้วแล้วก็เดี๋ยวให้คุณพูดนะครับได้เลยไม่ต้องย้ำคุณเจนครับผมแต่ก็ตามเกมเขานะงงปะใครไอ้พัทอะอ๋อก็เขาโยนมาเออก็ตามเขาก็นี่ไงก็ไม่อยากจะหักหน้าเพราะเราทำงานด้วยกันอยู่อ๋อมันก็มีผลประโยชน์เดี๋ยวบริษัทจะเสียหายใช่แล้วถ้าเกิดว่านางเชิดๆแบบถ่ายแบบไม่เต็มใจถ่ายเดี๋ยวผลงานออกมาไม่ดีเนี่ยมันมีปมอย่าเอามาทำงานด้วยกันนะต่อทีสำหรับพุทธก็ดีใจมากๆครับที่ได้กลับมาร่วมงานกับน้องเคสอีกครั้งนะครับน่ารักเหมือนเดิมจริงครับเฟซก็เหมือนกันครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็แฮปปี้มากๆที่ได้เจอพี่พุทธอีกครั้งหนึ่งก็พุทธเขาน่ารักเหมือนเดิมยังไงก็ต้องขอฝากโฆษณาตัวใหม่ของเราสองคนด้วยนะครับแล้วก็ขอฝาก Lively Plus ด้วยนะครับ Be Fresh Be Lively Pick Lively Plus ลูกอมวิตามินซีสูงสุกรสชาติครับผมเออคุณเจ๋งติดอะไรไหมครับโชคกับพัทติดอะไรไหมครับเออส่วนตัวชอบไม่ค่ะไม่ติดเลยค่ะเราพัดแล้วครับ
ไม่ติดครับผมก็ไม่ติดอะไรครับผมว่ามันดีมากแล้วนะงั้นถ้าทุกคนไม่ติดอะไรแล้วเนี่ยก็ชวนขอตัวไปดูโปรเจกต์อื่นก่อนนะคะเชิญครับคุณจริงไม่ติดอะไรจริงๆหรอครับน่าจะคุ้มแหละไม่ติดนะครับผมว่าเรื่องเทรนด์ Twitter เนี่ยพัดกับโชคน่าจะมีความรู้มากกว่าผมซะอีกเออขอบคุณครับงั้นเดี๋ยวพัดไปเตรียมงานก่อนนะครับได้เลยครับกระดูกดังกรอบเหรอขอโทษครับพอดีช่วงนี้ปวดหลังนะครับเก้าอี้ที่บ้านไม่ค่อยดีแล้วว่าจะไปซื้ออยู่พอดีครับเออไปวันไหนล่ะครับนั่นมีช่องไม่ได้เลยแต่นี่วันเสาร์ครับไปกับผมไหมครับเออเอาสิตัวสักแสนหนึ่งนะให้เขาซื้อให้ดีผมว่าจะไปซื้อของเขาร้านเหมือนกันเรามักเยอะรวยดีนะเต็มเต็มจ้ะที่นี่เขาไม่มีหรอกค้าของแสนหนึ่งอ่ะเขามีจะจับจ่ายได้สะดวกมือราคากันเองเอาเก้าอี้นี้หรออันนี้เท่จังอ่ะแต่ผมซื้อได้ดีกว่าคุณเจ๋งคุณเจ๋งอยากได้ช้อนแบบไหนเที่ยวไปใช้ที่ร้านหรอครับผมอยากได้อะไรที่มันแตกต่างหน่อยอ่ะครับไม่ต้องโมเดิร์นมากแต่ว่าเข้ากับคอนเซปต์ร้านช้อนแนวขวางอ๋อแบบที่พ่อแม่ชอบซื้อใช่ไหมครับลายดอกอะไรแบบนั้นอุ้ยว่ากูแก่อีกประมาณนั้นล่ะครับพัดว่าที่ออฟฟิศเราน่าจะมีลายดอกอะไรแบบนี้นะครับจริงด้วยครับถ้างั้นเดี๋ยวผมว่าผมไปขโมยที่ออฟฟิศดีกว่านะเดี๋ยวก่อนสิครับคุณเจ๋งใจเย็นๆนะครับคุณเจ๋งจะขโมยช้อนจากที่ออฟฟิศตัวเองไปไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมครับไม่ได้ครับครับอ๋อพัดแอมเห็นตอนเดินผ่านมาครับตรงนั้นน่าจะมีช้อนที่คุณเจ๋งอยากได้นะครับไปดูกันไหมครับอยากมีฟิลเดินเงี้ยแฟนมั่งอ่ะพี่ตัวเองชอบช้อนแบบนี้ปะเหมือนกันเลยนะสองอันเหมือนกันแต่ว่าตัวเองว่าไหนสวยกว่ากันเคยมาสองอันกูไม่เรียกกับมึงหรอกแฟนว่างี้แฟนบอกเหมือนกันมึงไม่ต้องเลือกไม่ต้องเลือกมึงซื้อไปเลยเพราะไงก็อยู่กันสองคนอยู่แล้วใหญ่เนี่ยถ้ามันเลือกเยอะไม่ควรเอาเวลาไปเครียดอย่างอื่นไปซีเรียสอย่างไม่อยากมีแฟนหรอกได้ครับใจเย็นแบบคุณเจ๋งด้วยนะโอ้ยเห็นรถเข็นหายอ่ะเฮ้ยน่ารักอ่ะคุณนี้ก็น่ารักคุณนี้ก็น่ารักน้องไม่ได้เป็นทนซะหน่อยครับตัวนี้ก็น่ารักครับใช่ตัวนี้ก็น่ารักตัวนี้ก็น่ารักเห็นไหมเหมือนกัน3ตัวนะแต่ว่าตัวไหนน่ารักเหมาแล้วป่ะอุ๊ยแกยกทั้งเชลเลยเหรอนี่ไงครับคุณเจ๋งโซนที่พาดูเอาไว้เก้าอี้ตัวนี้ก็น่าสนใจแต่มันแก่ไปไหมเนี่ยอย่าพูดแรงสิลองดูไหมครับครับต้องนั่งก่อนผมว่าตัวนี้ก็ดูนิ่มดีนะ Kiss and Teeth เด็กแล้วให้รุ่นโอ้ยเพราะความจริงผมคือเจ้าของอีเด็กที่ปอบอยู่ในผมว่าตัวปรับน่าจะอยู่ด้านข้างครับอุ้ยขอโทษนะครับขอยัดเอื้อมอ่ะเดี๋ยวผมปรับให้อุ้ยตัวปรับอยู่ไหนอ่ะเอาตัวนี้เป็นอยู่ตัวนี้โถ่เวนอุ้ยทำไมเราปรับเยอะจังขอบคุณครับชอบไหมครับมันจู่โจมอ่ะจริงลองตัวนั้นดูไหมครับตัวนี้ก็ดูแข็งแรงดีนะครับพัด
บาหย่องผมลองนั่งดูนะครับเป็นตะคุยด้วยอ่ะตัวนี้สบายจังเลยครับให้ผมนั่งเล่นคอมอยู่บ้านทั้งวันไม่ออกไปไหนก็ยังได้ไม่เห็นไปเลยรวมถึงมันไปทำงานด้วยใช่ไหมครับผมจะไม่ไปได้ยังไงครับถ้าผมทำงานไม่เสร็จเดี๋ยวหัวหน้าผมก็ดุผมอีกหัวหน้าพัดเขาใจร้ายเหรอครับอยากจะเล่นอยากจะอะไรไป He was ใจร้าย But now he's not เดี๋ยวผมไปหาพนักงานก่อนนะครับเดี๋ยวน้ำเสร็จเละเขาเล่นกันสนุกอ่ะสี่แบบไปก็สี่แบบไม่แล้วเนี่ยมันควรจะสนิทกันได้แล้วจริงขนาดเนี้ยใส่สลิปเปอร์ได้นะครับเฮ้ยกินปลาเนี่ยหรอร้านอาหารมาพี่พูดอย่าเพิ่งถ่ายรูปก่อนขอถ่ายรูปก่อนแล้วแต่งตัวน่ะมันหน้าไหมอ่านไม่ออกขอขยะข้าวนิสัยถ่ายรูปอาหารก่อนกินนี่เหมือนเดิมไหมนะทำไมอ่ะก็มันน่ากินอ่ะอะเสร็จแล้วกินได้มาเดี๋ยวพี่ทำให้กินเราใส่อันนี้นิดนึงขอบคุณครับเป็นไงอร่อยไหมก็โอเคนะอุ๊ยนี่พัดยังโกรธพี่เรื่องนั้นอยู่อีกเหรอพี่พูดพันไม่อยากพูดเรื่องนี้แล้วอ่ะพัดพี่ขอโทษนะตอนนั้นพี่คิดน้อยไปจริงๆอ่ะแต่พี่สัญญานะว่าต่อไปเนี้ยพี่จะไม่ทำให้พัดไม่สบายใจอีกเด็ดขาดเพราะว่าอะไรที่สำคัญกับพัดอ่ะก็สำคัญกับพี่เหมือนกันก็ดีครับถึงเวลาพี่ก็อย่าหายไปจากกองเหมือนที่พี่หายไปจากชีวิตพัดก็แล้วกันพี่พุทธพัดขอโทษครับก็อยู่ดีๆไม่เป็นไรหรอกก็ผมผิดจริงๆพี่ก็สมควรอยู่แล้วล่ะที่จะโดนพัดเกลียดอ่ะแต่พี่ขอพูดอย่างหนึ่งได้ไหมพี่ขอโทษจริงๆนะที่ตอนนั้นพี่ทำให้พัดเสียใจอ่ะตอนนั้นพี่ก็ยังไม่เข้าใจความรู้สึกตัวเองอ่ะแล้วพัดก็เป็นแฟนผู้ชายคนแรกของพี่ด้วยอ่ะพี่ก็เลยพูดพ่อพี่รู้ป่ะว่าพอดีมันโคตรคลีเช่ว่ะสำหรับพัดที่รู้ตัวเองมานานแล้วอ่ะมันอาจจะฟังดูไม่น่าเชื่อแต่สำหรับพี่อ่ะพี่ต้องใช้เวลาว่ะพัดกว่าพี่จะยอมรับความรู้สึกตัวเองได้อ่ะพี่ก็ใช้เวลาไปมากแล้วอ่ะแล้วพัดก็ไม่อยู่รอพี่แล้วด้วยอุ
อ้ยขอบคุณนะที่ใส่เข้าบอสเหรอสลับกันมีอะไรหรือเปล่าบอสไม่มีอะไรครับแต่งตัวเหมือนได้มาด้วยกันชิวใช่มองอะไรอ่ะเริ่มมองแล้วเฮ้ยขาดก็เราก็เป็นคนพูดตรงอยู่นะบางทีอ่ะเราก็พูดบ้างปากเก่งเป็นเยอะเลยนะเก่งอะไรอ่ะปากแจ๋วขึ้นเหรอไม่ใช่เดี๋ยวนิดวายหรือเปล่าก็ปกติคัดไม่ปฏิเสธใครเลยก็เพิ่งจะทำได้ไม่นานนี่เองอ่ะใครสอนพัดแค่นั้นน่ะก็ทำให้พี่รู้สึกกลัวนะพี่กลัวว่าพัดจะปฏิเสธพี่อ่ะปฏิเสธอะไรอ่ะพี่พูดยังไม่ขออะไรพัดเลยนี่อ่ะลูกมึงเลี้ยงดูกันเองเลยตัดหอกกองมารดกเลยพี่ปัดครับพี่ปัดจะปฏิเสธพี่พุทธหรือเปล่าครับเฮ้ยน้องฉลามพี่พุทธทำเสร็จแล้วหรอพี่ทำต้องนานเลยนะน่ารักจังอ่ะขอจับได้ปะเฮ้ยผมไม่ให้จับหรอกถ้าจะจับผมอ่ะต้องตอบคำถามพี่พุทธก่อนฉันไม่มีอะไรจะพูดฉันไม่มีอะไรจะพูดกับพัดหรอกวิ่งนะผมก็เดินพัดแกตลกแกเล่นตลกเลยอะได้ปะคือผมหน้าม้าอะไรก็ไม่รู้อันนี้เป็นแบบเป็นแฝกกลางละอย่าไปหานะหน้าม้าพี่ขอโอกาสอีกครั้งได้ไหมอ่ะนั่นไงพี่อยากเริ่มต้นใหม่กับพัดจริงๆนะเริ่มต้นใหม่เหรอกับคนเดิมถ้าพัดโอเคอ่ะพัดก็น้องฉลามไปเลี้ยงได้เลยนะแล้วน้องเสือล่ะเราทิ้งน้องเสือไว้ไหนตำนานบทใหม่กูบอกแล้วว่าพัดมันร้ายมันจะเก็บไว้หมดแหละจริงเหรอแค่ถ้าเกิดพี่ก้องไม่ขายธงนะโดนอีกพี่ก้องอาจจะให้หนูแก้วมาขอเป็นของขวัญแต่ต้องเป็นเมมเบอร์ด้วยนะพัดเออทำไมอ่ะพัดไม่ลังเลหน่อยหรอแบบหรือมันก็คือความทรงจำที่อยู่ในลึกๆของหัวจิตหัวใจที่เขาแบบทิ้งเราไปวันนั้นอะไรเงี้ยถ้าพูดตรงๆอ่ะพี่พูดก็มีเหตุผลถ้าพี่พูดบอกว่าเอ้ยพัดอ่ะเป็นแฟนคนแรกของพี่พูดแล้วพี่พูดก็ไม่เคยมีแฟนมาก่อนแล้วมันก็แบบมันก็เกิดอาการสับสนกลับไปตั้งหลักก่อนอะไรเงี้ยโดยที่แบบว่าที่เขาก็ไม่ได้มีใครมันไม่ใช่ปมที่ว่าเขาไปนอกใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นฟิลน่าจะแบบเข้าใจได้นะแต่มันแต่ทางฝั่งบอสเจ๋งก็ไม่ได้คอนเฟิร์มหรือยืนยันไงว่ามีหัวจิตหัวใจให้มันก็ไม่ได้ผิดหรอกแม้แล้วก็อีกอย่างไหนจะเรื่องหน้าที่การงานตำแหน่งอีกในบริษัทอีกคนเนี่ยคนตรงอะเหมือนบอสเจ๋งเขาเพิ่งก้าวมาเมื่อวานอะแค่ก้าวเดียวเพราะว่าโดยพื้นฐานอันนั้นอะมันเป็นปกติอยู่แล้วแบบถ้าเกิดว่าเราเป็นลูกน้องกับเจ้านายที่เราสนิทกันมากๆอะมันไปไหนด้วยกันไปกินโค้งกินข้าวมันมีฟิลที่แบบสนิทกันแต่เวลาทำงานก็คือทำงาน
เขาน้องก็คงยังไม่เข้าใจมั้งว่าโปรเจกต์เขาคิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันนี้มันฝังใจเขาอยู่อ่ะเออเป็นรักฝังใจอ๋อมันแค่กลับมามันก็แค่สานต่อกันอืมเพราะเขาก็ยังรักอยู่เพราะวันนั้นที่พี่พูดหายไปก็คืองงเออมันเหมือนการตัดสัมพันธ์ไว้ก่อนอ่ะอุ้ยอ่ะเรื่องที่สุดของใจละกันอีหลีตีที่สุดของใจของใจฉันชอบฉากอยู่แล้วช้อปปิ้งช้อปใจนี่เห็นเลยล่ะเออฉันชอบฟิลนั้นฉันชอบคุณเจ๋งเออการหลายเรื่องอะไรก็เรื่องซินเปอร์เปอร์มาร์เก็ตตีอะไรจะเป็นฟิลที่ตอบแทนหัวจิตหัวใจใช่มันเป็นเหมือนน้ำทิพย์อะจริตหัวโจกหัวใจมันไม่เคยมีฟิลอะไรไงแต่ฉันรู้สึกว่าอุ้ยวัดเจ๋งเขาน่ารักอะตรงที่เวลาเขาพูดกริยาท่าทางอะเขาดูแบบเฮ้ยมันดูเขอะเขินอะทั้งที่แบบมันเขินอยู่ตลอดอะเด็กมันเล่นมาอุ้ยเราก็เอาหน่อยเข้าใจไหมเหมือนแบบอุ้ยอยากจะไปหยอกเด็กก้าหมาหยอกไก่ย่าฟิลนั้นแล้วด้วยบุคลิกรูปร่างหน้าตาเขาดูแบบสุขุมนุ่มลึกใช่แล้วยิ่งเล่นอะไรกุ๊กกิ๊กมันก็เลยยิ่งแบบโอ้โหอบอุ่นไปกันใหญ่เลยแล้วแต่แบบอ๋อครับแล้วครับโอ๊ยมันร้องพูดจริงนะชอบเขามากเลยอ่ะแกสารภาพแล้วก่อนที่น้องพัดน้องพัดไม่เอาแล้วใช่ไหมลูกนี่เลยสารภาพแล้วนี่ไม่เอาก็ไม่เอาไปเลยไปเลยแม่ขอฉีกฉีกสัญญาแม่ลูกสัญญาแม่ลูกเลยจริงชอบชอบมากชอบสุดโอเคส่วนที่สุดของใจเราเป็นซีนที่ปฏิเสธพี่ก้องหน้าร้านอาหารคือเรากลับมองว่ามันเป็นสิ่งที่แบบว่าพัดทำได้ถูกต้องเอิ่มเราไม่อยากให้คนในชีวิตของเราอ่ะต้องจากเราไปด้วยเหตุผลแบบนี้เออเก็ตไหมพูดด้วยความเข้าใจแล้วบอกเขาไปว่าเออผมไม่ชอบนะแบบนี้แล้วก็อย่าไปทำกับคนอื่นเลยนะครับเออเขาบางทีเขาอาจจะไม่รู้ไม่มีสติที่จะรู้อยากจะขายของอยากจะได้ยอดอยากจะปิดยอดเออแล้วก็เข้าใจหน้าที่การงานเขาแต่ถ้าเกิดเราจะเป็นมีความสัมพันธ์ต่อกันแบบเนี้ยเราต้องเลือกที่จะบอกไปตรงๆว่าผมไม่โอเคจะได้จบแบบพูดแบบฉับเลยแล้วก็มันก็ขึ้นอยู่แล้วแหละว่าเขาจะเข้าใจในสิ่งที่เราพูดไหมเพราะเราบังคับทุกคนไม่ได้อยู่แล้วนั่นแหละอ่ะโอเคงั้นต้องไปดูตัวอย่างต่อไปแล้วแหละเพราะไอการรับฉลามของนั้นมันมีการพลิกแพงอะไรหรือเปล่าน้องอาจจะแบบไปเออยุ่งแต่ผมคงรับไปไม่ได้อะครับเออผมแค่อยากจับมันหนูต้องไปกินสเต็กเนื้อนะแม่ขอร้องขนาดแม่ไม่ชอบแม่ยังอยากลองเลยไปดูตัวอย่างกันต่อไปกันเลยจ้ะอ๋อเลยข้าชอบมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจนคุกก็คิดอะไรของเขานะเนี่ยถึงเอาเด็กที่ไม่เป็นมืออาชีพมาทำงานใหญ่ขนาดนี้จ๊าบเราขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมอ่ะไม่ต้องพูดอะไรแล้วเจนแค่พิมพ์มาหาเราก็ได้นะไม่เป็นไรนะครับได้ไม่อยากต้องแข่งกับใครแล้วก็มาร้องไห้ก็มาเห็นซีนเออใครจะเจ็บว่าวันพัดจะโอเพนให้พี่พุทธขนาดนี้เนาะอึ้งกรรมการอึ้งกรรมการอึ้งแล้ววันนี้ฉายแล้ววันนี้กรรมการอึ้งวุ้ยแรงอยู่นะแล้วก็เข้าใจได้มั้งว่าเอ้ยถ้าเป็นคนที่เราชอบอยู่แล้วอะแล้วเขาไม่ได้ผิดอะไรในศีลธรรมในคิดแล้วอะไรเออในคิดแล้วอะแต่เขาก็เล่าแค่เรารู้ไงว่าแบบพี่พูดถ่ายไปเพราะอย่างงี้อย่างงี้แต่ก็หลังจากนั้นก็ไม่รู้ไงว่าพี่พูดความจริงหรือเปล่าแกดิสเครดิตพี่พูดไปเลยอยู่แล้วฉันให้มันเจ็บให้มันอะไรไปเป็นคอนฟลิกต์อะเออก็ได้คอนฟลิกต์กินตอนเช้าเอออะคอนฟลิกต์เอาแล้วกันแล้วก็แล้วกันเอออ่ะไปหารับชมกันได้นะครับกับค่อยค่อยรัก EP ที่6นั่นเองใช่ไหมใช่ EP 6ได้ทาง VTV นะครับแล้วก็มาย้อนหลังกับเราก็ได้นะทางดูยังงาเย้กี่เปอร์เซ็นต์นะ25% อุ้ยดูกันให้รู้25นาทีเอออืม
ทุกคนคลิปที่แล้วเราใส่เครดิตผิดปิดหน้าก่อนเดี๋ยวโดนฟ้องเราก็ไม่ได้คิดด้วยนะเพลินกันเพลินใส่ปุ๊บแล้วมันรูดปุ๊บไปเลยอ่ะมันใส่บ่อยไงอันเนี้ยเห็นปะแกเดี๋ยวเขาจะสาบแกนะอ่ะมันเป็นการแบบด้วยให้ดูคนรีเช็คไงว่าดูจริงไหมเนี่ยใจไหมเนี่ยใส่ใจไหมเนี่ยรอบครอบนะเธอเราขอบคุณเธอมากจริงเราออนไปแล้วเรายังไม่รู้ตัวเลยอ่ะเพราะแบบมันผิดอ่ะเราขอบคุณเธอมากนะขอให้เธอแล้วเขาปลดให้เราได้ยังไงเอางี้ก่อนปลดเลยปลดล็อกเลยเข้าลำคาญแล้วเรามั้งนะไงก็ขอบคุณต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ขอให้บุญกุศลอันดีนะจงบังเกิดแก่เมนนั้นนะคะดูอ้าววันนี้ก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้บอสเจ๋งด้วยอุ้ยเจ็บปวดใจเกี่ยวว้าฝากทุกคนคอมเมนต์กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งเป็นกำลังใจให้สองคนนี้นะคะสวัสดีไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายได้เหรอวะแกก็ใส่ครบไปเลยในช่วงนี้ที่เราออนอ่ะก็เรียงเลยปุ๊บ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 ให้เต็มหน้าจอเราไปเลยทุกวิวทุกอันทุกใส่ไปเลยจะได้ไม่ต้องก็เลือกเอาเป็นกรอบอยากจะใครจะเอาไหนก็เอาหรอใส่ให้สบายใจทำกรอบไปเลยเฮ้ย